สวัสดีทุกคนนะคะกำลังเทสอยู่ชัดแล้วกล้องโอเคนะวันนี้นะคะก็เราก็กะจะมาลองทำเทคนิคซูมินากาชิด้วยหมึกจีนอีกครั้งหนึ่งนะพอดีครั้งที่แล้วเมื่อวานไม่ได้ลองเป็นแบบสีน้ำกับหมึกนะคะวันนี้ลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวกระดาษชูแป๊บก็คือซูมินากาชินะคะเราก็ต้องเทคนิคของคนญี่ปุ่นนะมาบริมี2แป้ง2แบบนะคะอันนึงจะเป็น Chinese ink อันนึงก็จะเป็นน้ำนะคะสีน้ำเป็นน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะแล้วคุณขวัญก็เตรียมหมึกจีนนะฝากบอกนิดนึงหมึกจีนนี่ถ้าเราใช้แล้วเก็บไม่ได้นะคะถ้าเราเทออกมาแล้วโดนอากาศมันจะแห้งเลยค่ะมันไม่สามารถรียูสได้เหมือน water color นะคะนี่แล้วก็เทมาใส่นี้เรียบร้อยขวัญจะวาง2ฝั่งนะฝั่งนึงเป็นมือซ้ายน้ำมือขวาจะเป็นหมึกนะคะนี่จะใช้ประสาท2มือสมองสองข้างนะคะอันนี้นะครูหวานจุ่มข้างหนึ่งน้ำก่อนอื่นเราต้องเทสก่อนนะว่าระดับการกดของเรานี่ไม่เยอะเกินไปแบบนี้ไม่ได้นะต้องแตะแค่ผิวน้ำเท่านั้นนะเอาละค่ะเราจะลองกันนะคะขวัญต้องไปปิดพัดลมแป๊บนึงคือลมพัดปุ๊บหมึกแตกเลยวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จน่ะที่ใช้สองมือแล้วมันจะเป็นริงแบบขาวดำขาวดำทั้งที่ก่อนไลฟ์นี่เทสได้นะแต่พอไลฟ์แล้วมันไม่ได้อ่ะไม่วิ่งนะคะไม่วิ่งไม่เป็นไรนะเราก็แต่คู่ขวัญ attach วิดีโอคลิปแล้วนะคะก็คือที่เดี๋ยว attach ให้วันนี้นะแค่เขียนชื่อเมื่อวานเป็นวิดีโอคลิปที่เขาใช้แปรงทั้งน้ำและสีดำเนี่ยทำงานพร้อมกันน่ะวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จอ่ะทุกทีมันได้นะใส่ไอกล้องวันนี้ก็เลยเป็นแบบนี้ไปก่อนนะ
วันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรปกติมันก็ใช้การได้นะใจก็จดจ่อวันนี้โอ้โหเป็นซิกแซกไลน์เลยจดจ่อกับการเคลื่อนไหวของน้ำนะเห็นไหมมันไม่แน่นอนในสักอย่างเลยลายเก๋ดีนะคะนี่คือหวานตัดกระดาษแบบวงกลมแหละวงกลมเดี๋ยวเราจะมาลองกระดาษแห้งจะให้ดูตัวอย่างของเมื่อวานนี่เป็นแบบนี้ที่แห้งแล้วนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มดูอยู่ๆก็แบ่งตัวอย่างหยินหยางเนี่ยดูสิเก๋มากหยินหยางเลยแล้วหวานจะเริ่มวางอันนี้นะคะอันนี้นะลายที่น่าสนใจคือตรงนี้เดี๋ยวเราจะปริ้นอย่าลืมนะกระดาษมันมี2ด้านหงายด้านที่หยาบลงไปบุ๊บเอ้ยเก๋มากที่หนีบมีที่หนีบกับเขาแล้วนะหวันเตรียมที่ผึ่งกระดาษเรียบร้อยเรารีบออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จะรีบไปวางขณะที่สียังไหลต่อไปนะหวนเป่าให้เกิดลวดลายมากยิ่งขึ้นมันชอบทำงานแบบนี้มากเลยมันสนุกมากเพราะว่าเป็นศิลปะไม่คาดหวังขนาดตอนทำที่คิดว่าเป็นโปรเซสยังไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดเห็นไหมมันไม่เป็นอย่างที่ใจคิดจริงๆหวนตั้งใจแบบอ่ะหยดน้ำแล้วมันจะเป็นอีกวงวันนี้ไม่ให้ความร่วมมือเลยเอาแหละเดี๋ยวหวนจะเป่านะวิ่งเหมือนวอลเคโน่เลยเห็นไหมพุ่งตัวแบบนี้อันละเดี๋ยวจะปริ้นอีกใบหนึ่งเจ๋งมากเป็นเส้นตรงแล้วแบ่งครึ่งแบบซิมเมทรีอะเป๊ะมากการเคลื่อนไหวของน้ำนี่ก็ช่วยในการผ่อนคลาย meditation ได้เหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะครูหวันจะปริ้นตรงนี้นะบุ๊บปริ้นออกมาแล้วนะคะนี่หวันจะไปวางก่อนถ้าขนาดทำแล้วคิดว่าเอ้ยจำนวนหมึกมันเยอะแล้วเกิดความอิ่มตัวเราสามารถเปลี่ยนน้ำได้นะเปลี่ยนน้ำได้แต่ตอนไลฟ์เนี่ยมันไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนหลายๆครั้งไงคะนี้เราก็จะหยุดให้มันเท่าที่จำเป็นคือการหยุดจริงๆถ้าหยุดที่มีน้ำด้วยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้มีสเปซระหว่างสีดำและสีขาวไม่หวานลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ไงลองไม่รู้เนี่ยหยดน้ำมันจะแบบเป็นวงขึ้นไหม
ได้อยู่นะคือขวานจุ่มเข้าไปแล้วหมุนนะอันนี้คือตะเกียบธรรมดาเนี่ยแหละโอ้ได้สไปรัลไลน์นี่เหมือนสเนลเลยเหมือนเส้นแบบโคตรหอยอ่ะตื่นเต้นไปด้วยแล้วเนี่ยสวอลนี่นะเดี๋ยวขวัญจะเป็นอันนึงอันสุดท้ายแล้วนะวุ๊บเพอร์เฟกต์นี่โอเคหนีบขึ้นมานะคะแบบนี้นะอุ๊ยอันนี้สวยอันนี้สวยในโปรเซสจริงๆเขาจะต้องฉีดฟิล์มเฟิร์สเลเยอร์เนี่ยออกไปบางๆนะจุ่มล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะไอ้ที่หมึกมันเคลือบจะได้ออกไปนะคะโอเคจบไปกับ3ลายนะคะซูมิกนากาชิขออภัยนะตอนนี้ครูหวันกล้องอ่ะมันหนีบอยู่แล้วครูหวันน่ะกดเชิญเข้ากล้องไม่เป็นอ่ะ เดี๋ยวคราวหน้าจะเรียนรู้นะคือมันพอกดใช่ไหมไอ้ที่หนีบอ่ะมันกั้นไอ้คำตอบรับอยู่ถ้าเปิดคือเดี๋ยวมือถือมันหล่นลงไปในน้ำงานเข้าเลยต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวครูหวันจะเลื่อนนะกิจกรรมต่อไปหมึกเรายังมีอยู่เราสามารถใช้งานต่อได้นะคะเดี๋ยวผู้วันจะทำงานกับ wet on wet นะคะก็คือการเคลื่อนไหวของน้ำเนี่ยแหละแต่เราใช้หมึกเพราะว่าหมึกสีดำนี่มีพลังทรงพลังนะเดี๋ยวจะให้ดูตอนแรกผู้วันก็จะเริ่มจุ่มแปรงเนี่ยกับน้ำธรรมดาก่อนนะคะอะไรก็ได้เลยนะแล้วแต่ใจสั่งนะเราไม่ใช้สมองนะงานนี้ใช้ใจนะฟรีไลน์เลยสตรีมไลน์ทำเป็นเหมือนกับลำธารน้ำสายเล็กๆมันทำให้ดูอันแรกก่อนนะอินสปิเรชันจากสปาโรไลน์จากเมื่อกี้นะหวันทำเป็นเส้นลายแบบนี้แล้วเราค่อยแคปเหมือนกับตอนที่เราฝึกทำเห็นไหมมือจะค่อยๆไหลวิ่งเลยนี่เด็กๆชอบมากเพราะเขาฝึกคอนโทรลมือด้วยนะแล้วจะมีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่น้ำหมึกเนี่ยเคลื่อนไหวอันนี้เราสามารถใช้ปลายอันนี้นะต่อเส้นงานได้เหมือนอันนี้เป็นเหมือนที่วาดรูปของเราเลยใช้ด้านด้ามแปรงผู้กันนะคะเหมือนเราดึงเอาลำธารอ่ะอันเล็กอ่ะขุดคลองเนี่ยคลองเล็กๆไปเรื่อยก็จะไหลไปตามที่เราวาดนะคะหลังคุณนี่คุณหวันจะเติมอันใหม่แล้วนะเหมือนขั้วโลกเหนือไหมอันนี้ขั้วโลกใต้ เริ่มมีแผนที่เกิดขึ้นนะคะแผ่นดินเริ่มมีนะคะเจ๋งไหมหวันชอบมากเลย Chinese Ink เนี่ยมันมีเสน่ห์มากเลยอ่ะฟุ้งได้ทรงพลังมากอันนี้นะเดี๋ยวหวันจะทำให้ดู
ได้ว่าสีดำมันทำให้เราเกิดจินตนาการมากกว่าหลากหลายสีเพราะว่ามันไม่จำกัดแค่จุดเดียวสุดยอดมันซิมเพิลอะแต่มันทรงพลังการจินตนาการทำไปเองก็ตื่นเต้นเองสนุกมากนี่ทำไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยทำไปเรื่อยๆหนุกกับการที่น้ำวิ่งไปกับหมึกนะฮะอันนี้คือ wet on wet และถ้าครูขวัญเอา wet on dry ก็คือใช้ Chinese ink เนี่ยวาดลองดูนะคะคราวนี้เราจะทำงานไงต่อเราก็จุ่มน้ำนะขวนลองดูนะขวนก็ไม่รู้ต้องลองด้วยกันศิลปะคือการลองนั่นแหละมันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยหน้ากระดาษนี่คือโลกของคุณครับไอ้ต่อหางสังเกตไหมคะว่าสีเข้มก็จะวิ่งตามสีอ่อนหนูดูนะคะแค่สังเกตสีก็สนุกแล้วเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอะควรแค่ลากน้ำเห็นไหมหมึกมันวิ่งถ้าเป็นเด็กขวนก็จะแบบว่าที่ใช้จินตนาการนะแล้วก็จะบอกว่าสีเขาอยากจะวิ่งเล่นกับเธอด้วยก็จะวิ่งไล่จับสีกันเนี่ยเด็กก็จะชอบมากแล้วก็เล่นวิ่งไล่จับนะก็จะบอกว่าเธออยู่ไหนแล้วก็ฉันเห็นเธอแล้วนะแล้วฉันก็จะจับเธอนี่แล้วก็จะเล่นเป็นใช้ขนาดแปลงสองไซส์นะคะเป็นเหมือนคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยวิ่งไล่จับเป็นมินิบรัชกับมัมมี่บรัชแล้วก็วิ่งไล่จับกันเด็กก็จะชอบมากเลยเขาจะชอบเพ้นไปตามจินตนาการของเราจินตนาการสำคัญมากเลยนะไอ้ทฤษฎีอ่ะทีหลังจินตนาการต้องมาก่อนเด็กก็จะสนุกกับจินตนาการนี่แหละแล้วก็สร้างความจดจำด้วยเขาก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เราร้อยเรียงไปกับเทคนิคมันจะเพิ่มอุ๊บซีก่อนเปลี่ยนน้ำสักครู่นะคะไม่รู้จุ่มผิดน้ำนะคะน้ำเปล่านะ
หวานก็จะบอกว่าถ้าเป็นเด็กใช่ไหม you can see me แล้วครูหวานก็เป็น invisible water dot ไงให้เด็กหาว่าอยู่ตรงไหนแล้วเด็กก็จะพยายามตามที่ครูหวานทำดอทเอาไว้แล้วก็หวานก็จะบอก you cannot catch me follow me เด็กก็จะจดจ่อกับทุกดอทที่เราน้ำจุดน้ำที่เราสร้างไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะตามหาว่ามีกี่จุดนะที่ครูขวัญทำไว้เขาก็จะต้องตามหาแค่นั้นแหละค่ะเขาก็จดจ่อแล้วเขาก็อยู่ในปัจจุบันกับเราแล้วคือมี2แปลงพอดีแปลงนึงสำหรับครูหรือคุณแม่ที่บ้านที่ลองเล่นกับลูกอีกแปลงนึงเป็นหมึกที่เด็กได้ follow นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงาน wet on wet กับ wet on dry นะคะด้วยการใช้ Chinese ink อย่าลืมนะ Chinese ink นี่ถ้าเทออกมาแล้วก็คือไม่สามารถเก็บได้นะคะมันแห้งก็คือแห้งเลยไม่สามารถ reuse ได้เหมือน water color นะคะงั้นต้องใช้เท่าที่ใช้นะคะโอเคนะต่อไปนะคะครูขวัญจะกิจกรรมสุดท้ายรวดเร็วมากเลยเอาล่ะอันนี้ยังใช้รูปทรงวงกลมนะคะกับปากกาทุกคนมีปากกาแล้วเนาะถ้ามีกระดาษสี่เหลี่ยมก็วาดวงกลมหรือเชฟฟอร์มอะไรก็ได้นะคะมีแค่กระดาษนะกับปากกาอะไรก็ได้คราวนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอันนี้จะใช้แค่เส้นเท่านั้นองค์ประกอบก็คือมีแค่เส้นแต่ทุกครั้งที่เราลากเส้นให้เรารู้สึกตัวว่าถ้าสมมุติเรากำลังลากเส้นลงมาจนถึงสุดอาณาเขตของกระดาษพื้นที่ของเราที่เราวาดเทปฟอร์มไว้นะคะสมมติอันนี้เป็นกระดาษของทุกคนที่บ้านนะแล้วก็มีรูปวงกลมไว้นะคะหรือเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปดาวรูปหัวใจอะไรก็ได้นี่คืออาณาเขตของคุณนะเริ่มจากข้างบนลงล่างนะคะทุกครั้งที่รากลงมาเราจะหายใจเข้าค้างไว้จนถึงสุดนี่ดูกันว่าชาเลนจ์ว่าเราจะทำได้ตามเป้าไหมแต่เราจะยากกว่าแหละเพราะมันเนี้ยมันลึกไงช่องกว้างแล้วมันจะดีขึ้นถี่ขึ้นในช่วงปลายนี้นะหายใจเข้าจนถึงสุดนี้แล้วก็หายใจออกแล้วทำแบ็กเวิร์ดนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะคะเป็นการฝึกสมาธิขีดเส้นไม่ตรงไม่เป็นไรนะไม่จำเป็นต้องperfect straight line perfect นะแค่จดจ่อนะคะหายใจเข้านะคะถึงนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก
ันจะหมุนมาฝั่งนี้นะหายใจเข้าคือสังเกตตัวเองเหมือนกันนะถ้าใช้มือเนี่ยติดกับพื้นโต๊ะเลยการคอนโทรลแฮนด์เนี่ยการคอนโทรลมือที่ลากเนี่ยมันจะติดมันไม่โฟลนะคะแต่ว่ามันเสถียรนะคะมันจะมั่นคงก็เลือกเอากับอันนึงก็คือเราลากแบบถือลอยๆ อิสระเราก็ลากอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงแต่ว่าเราอิสระในการลากเส้นตรงให้มันได้ตลอดจะปวดเบี้ยวแบบนี้ก็แล้วแต่นะเลือกวิธีการถือปากกาหรือดินสอนะคะไม่จำกัดอยู่แล้วอิสระเลือกทางเลือกได้แต่เรามีหลายวิธีในการจับปากกาหรือดินสอเนาะให้คิดว่าตัวเองอิสระมากที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่บางคนที่แบบจดจ่อนั่งสมาธินิ่งๆไม่ได้อย่างครูหวานนะไฮเปอร์อย่างเงี้ยนิ่งไม่ได้ต้องใช้ในการวาดรูปเมดิเทชันเอาก็คือจิตใจจดจ่อกับการวาดรูปก็ถือว่าเป็นการคุณมีสมาธิจดจ่อแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอย่างนึงถ้าเราอยากพอหลังจากเราทำเสร็จเราอยากให้งานของเราดูมีอะไรมีมิติอะไรมากขึ้นนะคะนอกจากแบบฝึกหัดการขีดใช่ไหมหวันยังมี Chinese Ink เหลืออยู่นะหวันก็จะทำมันก็สังเกตตัวเองระหว่างที่ลากก็แอบกั้นหายใจนะก็เกรงอยู่เหมือนกันนะก็จะบอกตัวเองให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะลองจะลองถือแบบลอยๆอย่างนี้ดูบ้างนะคะโฟลมากขึ้นก็จะทำ back and white นะ pattern ได้อีกครั้งหนึ่งBreathing in, breathing out. แต่อันนี้คู่หวันกลายเป็น same direction แล้วนะซ้ายไปขวาไม่ backward แล้วนะสังเกตว่าครูหวันได้เอียงกระดาษนะคะได้เลยเพราะว่าคุณอาจจะมีเวลาบางคนเขียนหนังสือยังไม่ต้องวางตรงคือคุณมีตำแหน่งตามอัธยาศัยเลยนะว่าอยากจะวางตรงไหนให้เราทำเส้นตรงได้ดีที่สุดนะคะจะเอียงนิดนึงถ้าตรงนี้อาจจะไม่ได้ดั่งใจอ่ะเอียงได้ไม่เป็นไรเลยเวลาทำงานกับลูกศิษย์ก็จะบอกเสมอว่า you can choose your own way เลย it's okay เอาล่ะเสร็จแล้วThank you.
ถือว่าวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีกับ3 activity นะคะใจจริงก็มีอีกเยอะเลยอ่ะอยากทำเดี๋ยวจะเก็บของดีไว้ก่อนเดี๋ยวของหมดยังไม่มีทำพรุ่งนี้นะคะก็ good night สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมวันนี้นะคะขอให้หลับฝันดี Happy Chinese New Year นะคะทุกคนพรุ่งนี้แล้วสวัสดีค่ะ